วิดีโอ Get Ready With Me แล้วกันนะคือ Get Ready With Me นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่ต้องแต่งหน้าไปไหนมาไหนเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นลุคมันก็จะเป็นลุคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะอาจจะแบบมีความซ้ำๆบ้างนะแต่ว่าแต่คิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบการแต่งหน้าที่แบบแต่งได้จริงในชีวิตประจำวันนะซึ่งวันนี้เนี่ยเตื้องอ่ะหยิบพาเลตของโฮลิก้าโฮลิก้ามาแต่งอีกแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเพิ่งเคยลองใช้พาเลตนี้ก็เลยเอามาหยิบแต่งให้ดูกันด้วยแล้วก็เห็นเคยลง Twitter ไปแล้วก็มีคนสนใจเพราะฉะนั้นเราจะมาแต่งลุคนี้กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบตาสีพีชๆแบบวิ่งๆนิดๆนะแล้วก็แก้มก็เป็นสีแบบชมพูเชอรี่ปากทุกคนใช้ได้นอนขนปากแห้งก็ใช้ได้ไปดูกันได้เลยค่ะมาเริ่มขั้นแรกนะคะตึ้งก็จะใช้เป็นสีส้มอันนี้แปรงตัวที่เป็นผู้ๆหน่อยนะเขาจะได้มีความแบบเรียงง่ายๆอะไรอย่างนี้ลงมาข้างใต้อันนี้ก็คือใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วนะคะเป็นของโอเลนซีสเปนิชรีลสกายนะคะเมื่อกี้เราใช้อันนี้ไปเนาะเสร็จแล้วนะคะตั้งก็จะใช้เป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้เข้มๆหน่อยแล้วก็เปลี่ยนหัวแปรงเป็นอันที่เขาไซส์เล็กลงนิดนึงแล้วก็สีเข้มขึ้นคือตั้งรู้สึกว่าพาเลตเนี้ยมันไม่ร่วงอ่ะมันไม่ได้ร่วงเยอะอะไรนะคะก็คือแบบกำลังดีเลยเนื้อสีติดง่ายอ่ะแล้วก็เน้นตรงข้างล่างตาให้ตาดูโตๆเนาะร้อยเห็นไหมสีเข้มมากเสร็จแล้วถัดไปก็คือจะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะเพื่อเป็นการเหมือนทำให้เบ้าตาดูลึกแล้วก็ตาดูโตขึ้นแล้วก็ไม่ได้แดงมากก็จะใช้แป้งอันเดิมเลยนี้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้เป็นสีวิ้งวิ้งเป็นเบอร์นี้นะคะมันก็จะใช้นิ้วทาเลยเขาจะแบบมีความติดง่ายกว่าป้ายไปตรงกลางป้ายไปตรงกลางเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยแต่ว่าเน้นตรงกลางเยอะกว่านี่เสร็จแล้วก็มีเติมข้างล่างนิดนึงพอเสร็จทั้งหมดเนี่ยตั้งก็จะใช้เป็นสีขาวตรงเนี้ยสีเหลืองเหลืองนวลนวลอ่ะแล้วก็ใช้เป็นแปรงเบลนนะมาขยี้นิดนึงให้ตรงรอบๆตาของเราอ่ะมันมีความเบลนไปกับผิวเนาะก็จะเบลนไปรอบๆปุ๊บมันก็จะแบบไล่สีและเลือดออกมาข้างนอกนะคะวันนี้นะคะตาที่เขียนกันอ่ะก็คือเป็นของเปียลัสออโต้เจลไอไลเนอร์อันนี้เนาะเพราะว่าตั้งอ่ะเห็นว่าคนเกาหลีเขาไม่ค่อยกรีดตาสีแบบเข้มสีดำกันวันนี้เราก็จะกรีดแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ก็พอแล้วนะคะเขียนง่ายมากทุกคนแล้วมันก็แบบติดทนมากมากหลังจากนั้นก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยค่ะมาสคาร่าเป็นของ Maybelline อันนี้แก้มวันนี้นะคะตั้งก็จะใช้เป็นของ For You To อันใหม่นี้เลยก็เป็นตัว You Heart Me อันนี้นะเป็น CC นะคะเป็นแบบ Blush Cream นะแดงกำกำชมพูเลยอันดูสิรูปสีประมาณนี้ก็คือจะมีความแบบชมพูแดงๆเชอรี่นิดนึงนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลงแป้งนะลงครีมบลัชก่อนก็จะมีความแบบแก้มอมชมพูขึ้นมาเล็กน้อยคือสีแบบน่ารักมากทุกคนสีเบอร์ C7 น่ารักมากๆนะคะอยากให้มีกันนะอะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะลงแป้งเนาะแป้งวันนี้นะคะเป็นของน้อง Peach Eclipse อันนี้นะคือเตื้องอะใช้บ่อยมากคือเตื้องใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ตลับดำย้ายมาตลับม่วงและอันนี้เป็นตลับ Peach นะคะเบอร์23คือเตื้องใช้เบอร์23นะคะเป็นขาวเหลืองเนาะมันจะมีความแบบเบลอดูขุ่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือเตื้องก็ว่ามันบางดีอะใช้ง่ายดีเสร็จเรียบร้อยก็คือหน้าก็จะแบบไม่มีความมันๆวาวๆนะคะ
คือรอบนี้ไม่ได้เอาคอนทัวร์มาก็จะไม่ได้ปัดคอนทัวร์ให้ดูกันเนาะต่อไปก็เดี๋ยวจะมาเติมแก้มกันหน่อยดีกว่าแก้มที่เราลงไปเป็นสีชมพูใช่ไหมคะแต่ว่าตาวันนี้เราจะมีความพีส้มนิดนึงเราจะเติมสีส้มกันลงไปสีส้มที่จะเติมบนแก้มนะคะเป็น M9 ของ For You Too เหมือนกัน You Heart Me รอบนี้ต้องเอามาแต่ของ For You Too เลยบลัชก็ใช้แนะนำให้ใช้แปรงที่แบบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนมันฟูๆมากๆที่มันไม่ได้จิ้มจิกสีขึ้นมาเยอะเกินนะคะแล้วก็จิ้มไปแบบปึ๊บแล้วก็คอพอสีเขาแน่นมากเลยนะแตะนิดเดียวพอคือยังไม่ทันแตะก็ขึ้นสีแล้วเนี่ยอ่ะใช้มือเกี่ยวก่อนแล้วกันเนาะก็จิ้มกันระวังหน่อยนะคะสีแรงมากเกลี่ยนิดนึงจะได้เป็นแบบไล่สีนิดๆนะโอเคตามสไตล์ไปงานของเรานะคะวันนี้ก็จะใช้กลิตเตอร์ด้วยเป็นของ Innisfree อันที่เขาทำกับตัวฟิลานะเป็นเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์3นี่เป็นสีแบบมุกๆคอรัลนิดนึงแล้วก็วิงวิงคือมันวิงสวยอะมันเป็นแบบสีออโรราอะไรเงี้ยมันก็จะมีความม่วงความแบบส้มๆเขียวๆแบบผสมปนเปกันไปนะคะมันเป็นอะไรที่สวยมากทุกคนโฮโลแกรมสวยมากสวยมากงานที่จะไปวันนี้นะคะก็จะเป็นงานแบบสีโทนเบจเนาะวันนี้ลิปก็จะใช้เป็นสีชมพูแบบว่าเลื่อที่ทุกคนทาได้กันดีกว่านะคืออยากแนะนำมากว่า Nude Drop อันที่เขาออกมารอบ2สีที่แบบเป็นสีเบอร์5 6 7 8สวยมากทุกคนคือต้องชอบมากๆคือชอบสีล็อต5678มากมากนะคะเดี๋ยวต้นจะให้ดูสีนะมันเป็นสีที่แบบทาได้จริงทาได้ทุกคนทาง่ายทาไปไหนก็ได้อะมันดีมากมันดีมากๆนะคะของ Nude Drop ก่อนละกันนะคะเป็นสีเบอร์6ที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะแล้วสีก็ชัดมากอะอันนี้คือเบอร์6นะคะส้มๆนิดนึงเนาะแต่ว่าต้องอยากให้มันมีความแดงกลับขึ้นมานิดนึงต้องขอเติมเป็นตัว Bobbi Brown Crush Lip Color ละกันอันนี้คือสี Ruby นะคะต้องก็จะเติมไปช่วงด้านในปากใกล้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงเป็นตัวไฮไลท์กันดีกว่าไฮไลท์เป็นของ Fenty Beauty นะสีมันแบบสะท้อนมากๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโหนกคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือแบบเป็นลุคง่ายๆเนาะแต่ว่าต้องอยากเอามาปาดให้ดูกันว่าตัวของโมลิก้าอันนี้อีกแล้ว Measure Peach นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสีเดียวกับตัว Glossy Play ที่ออกมาพาเลตแรกเลยที่ว่าเป็นตลับสีม่วงอ่ะคือเตื้องจะบอกว่าเตื้องอ่ะชอบเนื้อของโมลิก้ามากนะคะเพราะว่าตึ้งว่าเขาติดดีอ่ะเดี๋ยวยังไงตึ้งจะขึ้นสวอชให้ดูอีกรอบนึงนะอันนี้ตึ้งสวอชให้เห็นกันก่อนว่าเวลาบาดอ่ะมันแบบมันติดมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเผื่อใครอยากดูเนาะเอาล่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็น get ready ง่ายๆเนาะวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปงานแล้วสำหรับใครที่อยากดูพาเลตไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเม้นกันเข้ามาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวตึ้งจะมาทยอยแต่งให้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าคือลุคก็น่าจะเป็นเน้นลุคที่แต่งในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย